คุณครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณฮะมันเจ็บมากเลยค่ะช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับผมว่าข้อเท้าคุณน่าจะพลิกนะครับคุณลองขยับเท้าดูครับโอ้ยคุณคะเจ็บมากเลยค่ะผมว่าคุณไปโรงพยาบาลเถอะครับเดี๋ยวผมไปส่งรถผมคุณคะไม่ต้องค่ะพอดีฉันดีขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวก็หายโอ้ไม่เชื่อใช่ไหมคะเดี๋ยวฉันยืนให้ดูเลยค่ะนี่ค่ะแน่ใจนะครับเงินไปไหนหมดวะสวยแล้วกูคุณตำรวจเหรอครับแจ้งเหตุหน่อยครับตอนนี้ผมโดนลักทรัพย์ครับรีบมาเลยนะครับนี่เดี๋ยวเธอรออยู่ตรงนี้นะฉันไปเปลี่ยนชุดก่อนเออแกรีบเข้าไปเปลี่ยนชุดเถอะเดี๋ยวฉันดูต้นทางให้เสร็จละแกรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะไปเดี๋ยวฉันรอตรงนี้โอเคเดี๋ยวรอฉันแป๊บนะเอ้าหายไปไหนแล้วอ่ะหายไปไหนแล้วเนี่ยอีนี่มันหนีเราไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยวายจริงๆเลยอ่ะขอโทษนะครับคุณเห็นผู้หญิงตัวสูงประมาณนี้ผอมๆเดินเข็นรถคนพิการมาแถวนี้หรือเปล่าครับผู้หญิงคนนี้แหละครับที่ขโมยเงินผม นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนพวกนี้ถึงมาบ้านเราเต็มไปหมดเลยลูกแม่แม่จะออกมาทำไมคะทำไมไม่พักอยู่ในบ้านคุณป้าครับลูกสาวของคุณป้าเข
ขโมยเงินของผู้ชายคนนี้ผมต้องเชิญลูกสาวของคุณป้าไปให้ปากคำที่โรงพักนะครับไม่นะเป็นไปไม่ได้ฉันไม่เชื่อฉันไม่กล้าแม่หนูขอให้ถอนเรื่องเถอะแม่แม่ให้ไปแม่ไม่ขอหนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะไหนล่ะเงินผมเงินอยู่ไหนครบครับดีที่ยังครบคุณค่ะฉันขอแล้วค่ะอย่าเอาเรื่องลูกสาวฉันเลยนะคะฉันเป็นแม่ฉันยอมรับผิดแทนลูกได้ทุกอย่างฉันรู้ค่ะว่าสิ่งที่ลูกฉันทำไปเขาทำไปเพราะทำไมถ้าจะจับก็จับฉันไปเลยเขาทำโอ้โหเขาหาเงินมารักษาฉันเนี่ยเพื่อจะให้ได้รับการผ่าตัดแม่ผิดก็ผิดที่ฉันเองเนี่ยแหละฉันเป็นต้นเหตุมันเกิดจากฉันเองทุกอย่างมันเกิดใช่ไหมแม่ไม่นะแม่ความผิดน่ะมันอยู่ที่หนูเองไม่เกี่ยวกับแม่เลยแม่ผิดเองลูกคุณตำรวจครับพอดีผมเพิ่งนึกได้ว่าผมน่าจะลืมเงินไว้ที่บริษัทครับเงินนี้น่าจะไม่ใช่เงินของผมครับอีกอย่างผมก็ไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้ด้วยครับผมน่าจะจำคนผิดครับตกลงเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่ครับนี่คุณแจ้งความเท็จกับเจ้าหน้าที่งั้นเหรอผมต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีผมขี้หลงขี้ลืมไปหน่อยนะครับคุณตำรวจจริงๆนะครับที่ทำให้เสียเวลาต่อไปอ่ะก็เช็คให้ดีก่อนก่อนที่แจ้งความอ่ะเจ้าที่ตำรวจอ่ะเขาก็มีงานต้องทำไม่ได้มีเวลาว่างมาไล่จับหมูจับแมวแบบนี้ครับขอโทษจริงๆครับขอให้แม่หายไวๆนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณเลยค่ะผมขอตัวก่อนนะครับรักแม่นะคะเรามีกันสองคนเองนะ